รีวิวกับข้าวมื้อเช้าแม่ค้าบอกว่าเป็นหมกปลาซิลมันคืออะไรอ่ะหมกปลาซิลมันคืออะไรอ่ะคะคุณวรมินก็เป็นห่อหมกอ่ะข้างในก็เป็นปลาซิลเหรอเปิดเข้าไปดูทุกอย่างที่ใส่ลงไปในใบตองปิ้งไปปิ้งมาเรียกว่าการหมกแต่ทีนี้เนี่ยแม่ค้าบอกว่าไม่มีใบตองก็เลยได้มาเป็นแบบนี้นี่ได้ปลาสติลปลาสร้อยปลาน้อยๆมาแล้วก็เอามาใส่อะไรอ่ะหอมใส่พริกก็จะได้เป็นหมกปลาสติลเขาบอกว่ามันก็จะมันๆหน้าตารสชาติเป็นไงไม่รู้เหมือนอะไรอ่ะมันมันอร่อยแหละอร่อยอ่ะเผ็ดเผ็ดหน่อยหน่อยมันมันรสเค็มหน่อยหน่อยกลมกล่อมกินกับข้าวเนาะเดี๋ยวถ้าเป็นชาวอีสานเขาจะกินกับข้าวเหนียวใช่ไหมคะเมื่อเช้าแม่ค้าก็บอกว่าเอาข้าวเหนียวไหมดูแล้วถ้าจะกินยากอ่ะถ้ากินกับข้าวเหนียวก็เลยซื้อข้าวสวยมากินดีกว่าอร่อยเนาะหมกปลาซิลนะคะเป็นแบบนี้อร่อยเลยมีหน่อไม้เอ้ยไม่มีหน่อไม้มีหอมมีพริกก็ใส่อะไรอีกก็ไม่รู้เหมือนกันสวัสดีค่ะ